อ่ะสวัสดีครับก็วันนี้นะเรามาพรีวิวกันดีกว่าบอล EFL ครับรอบที่4นะหรือคาราบาวครับนั่นเองก็เจอระหว่างสวนซีซิตี้นะครับเจอกับแมนยูนะครับก็วันนี้หลังจากที่ทั้งสองทีมก็แพ้มาทั้งคู่นะในพรีเมียร์ก็ไอฮัดเดอร์ฟิลด์ก็แพ้เลสเตอร์ไป1-2ส่วนแมนยูก็บุกไปแพ้ฮัดเดอร์ฟิลด์มา1-2นะครับก็วันนี้นะก็จะเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยของทั้งสองทีมในถ้วยนี้ในถ้วยลีกคัพนี้นี่เองนะคือจริงๆจะเจอในทั้งพรีเมียร์ทั้งเอฟเอคัพหรือแบบดิวิชั่น1ดิวิชั่น2เนี่ยมาหลายนัดแล้วแต่ว่าในลีกคัพเนี่ยเพิ่งเจอกันเป็นนัดแรกมาดูตัวผู้เล่นกันดีกว่าใครมีบาดเจ็บมากก็ฝั่งเจ้าบ้านนะครับก็มีทางคายบาร์ลี่นะครับเรนาโต้ซานเชสวินเฟรดโบนี่นะที่ลงไม่ได้แน่นอนส่วนฝั่งแมนยูเนี่ยก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับก็ทางฟิลโจเนี่ยเดี๋ยวที่เพิ่งเจ็บไปเมื่อนัดที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องรอตรวจสอบก่อนว่าจะไหวไหมนะครับแล้วก็ที่เจ็บแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็มีคาลิกมีเฟเลนี่โลโฮป็อกบาแล้วก็อิบราฮิโมวิชนะครับแต่ก็มีโอกาสนะที่แมนยูจะได้ลุ้นว่าอิลิกไบยี่จะได้ลงสนามนะเพราะว่าอาจจะหายเจ็บกลับมาทันในนัดนี้นะครับก็อาจจะเอาลงมาเคาะสนิมในนัดนี้ก็เป็นได้นะครับก็จริงๆสองทีมเนี้ยเพิ่งจะเจอกันไปเมื่อตอนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะก็แมนยูชนะไป4-0เนาะตอนนั้นก็คนที่ยิงก็จะเป็นลูคาคูป็อกบานะแล้วก็มาซิเยลแต่ว่าวันนี้ก็ป็อกบาก็ไม่อยู่แล้วก็เดี๋ยวดูว่าน่าจะเป็นทีมสำรองแหละของแมนยูลงไปเล่นนะคงไม่ได้ส่งตัวจริงเต็มทีมสักเท่าไหร่อ่ะมาดูสถิติย้อนหลังกันของ2ทีมนี้ดีกว่าในเอาสัก5นัดที่ผ่านมาแล้วกันก็ย้อนไปสัก2ปีแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าในยุคตั้งแต่มูรินโญ่เข้ามาก็แมนยูยังไม่แพ้สวอนซีนะครับก็ไปแพ้ครั้งล่าสุดก็คือเป็นยุคอาจารย์หลุยนะครับก็แพ้เกือบทุกนัดเลยแต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยแมนยูจะชนะมาเจอกันมา4นัดชนะ3แล้วก็เสมอไป1นะครับก็คืนนี้ก็ไปเยือนที่บ้านของสวอนซีเนาะก็สำหรับผู้ตัดสินในนัดนี้นะครับก็จะเป็นทางเป็นทางบ๊อบบี้มัดเล่นะครับก็มาตัดสินสำหรับเกม EFL Cup รอบที่4ในนัดนี้คู่นี้ก็จะเตะกันตอน1:45นะเป็นกลางคืนของวันอังคารนะแล้วก็เป็นเช้าของวันพุธนั่นเองนะก็นอกจากคู่นี้ก็ยังจะมีคู่อื่นเตะอีกก็จะเป็น Arsenal เจอ Norwich บอร์นมัธเจอ Middlesbrough นะครับ Bristol City เจอ Crystal Palace Leicester เจอ Leeds แล้วก็ Man City เจอ Wolvesก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแมนยูจะกู้วิกฤตกลับมาได้หรือเปล่าหลังจากที่ฟอร์มเริ่มออกทะเลไปหลายนัดแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับวันพรุ่งนี้ว่าผลจะเป็นยังไงโอเค